ฮะมันกับคนแก่เล่าให้ฟังผู้เฒ่าเล่าเรื่องแบบนี้ผู้เฒ่าเล่าเรื่องน่าฟังนะคุณสนธิดูคนที่เขามีประสบการณ์ขนาดนั้นสนธิริมทองกุลอายุเข้าขนาดก็จะเอาไปด้วยก็รวบรวมประสบการณ์ให้กับลูกหลานคนที่ใฝ่รู้อะไรต่างๆนะก็โอเคนะมันต้องมีมนุษย์พันธุ์อย่างนี้บ้างใช่ครับเกิดมาในสังคมอย่างน้อยสุดก็ได้ประเทืองปัญญาแล้วก็เป็นเกียรติรวบรวมเรื่องของหน่วยความจำก็ดีมากเหมือนกันนะคุณชนทินใช่ไหมเป็นคนที่ผ่านโลกมาทุกรูปแบบใช่ไหมเงินร้อยล้านพันล้านก็นอนทับกันมาแล้วแล้วก็ต้องรู้ใช่ครับใช่ไหมล่ะไอ้เราต้องหาเงินล้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับแสนเนี่ยพอจับได้อยู่เหมือนกับแสนเงินล้านอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้นะพูดไปทำไมมีเดี๋ยวหน่อยก็มาหรอกสุภาษิตจีนไงเงินอยู่ในอากาศอากาศมองเห็นไหมครับก็คือความคิดนั่นแหละเงินอยู่ที่ความคิดนั่นแหละเห็นไหมจะอยู่ไหนอ่ะความคิดเป็นนามธรรมแล้วเป็นรูปจนได้แหละเงินอยู่ในอากาศความหมายก็คือความคิดเพราะอากาศมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะก็คือความคิดนี่แหละใช่ไหมคิดได้คิดเป็นคิดหน่อยคิดนอกกรอบมันไปบ้างคิดเลยเถิดบ้างคิดทางบวกทางลบจะเป็นเวลาคิดความคิดคิดไปเถอะนะครับความคิดไม่เป็นอันตรายกับใครหรอกนะครับคิดไม่ดีคิดไปเถอะผมเนี่ยยั่วยุให้คนคิดไม่ดีถูกไหมแต่มีข้อแม้อยู่คำเดียวอย่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะเนี่ยตรงนี้สกัดให้ได้ถ้าสกัดไม่ได้ก็ปลาหมอตายเพราะปากทันทีเลยครับ ใช่ไหมครับยิ่งยุคสมัยนี้เราไวนะทำไปเล่นไปนะครับปลาหมอตายเพราะปากปลาหมอตายเพราะมือไอ้พวกก็เรียกอะไรคีย์บอร์ดเนี่ยเขาติดเกรียนเหรอ นั่นระวังนะอย่าไปใส่คำหยาบลนให้ใครนะครับเวลาคอมเมนต์อะไรต่างๆนะไม่เห็นด้วยผ่านจอเนี่ยอันตรายนะ คุณสนธิเขาประกาศตัวตนใครไปด่าเมียพ่อเขาด้วยทำให้เขาเสียหายเรื่องใช้ภาษาไม่สุภาพอัตโนนเนี่ยเอาฟ้องถึงที่อันตรายนะ 5-6 ปีเลยไหวเลยครับวิ่งขึ้นศาลขึ้นลงศาลบอกลูกหลานนะครับท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพบางคนเนี่ยอารมณ์พืดปาดไม่พอใจแสดงออกไม่พอใจแสดงออกโดยคำพูดไม่จะไว้แสดงออกทางด้านพิมพ์ส่งนี่แหละใช่ไหมพยายามอย่าทำนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าทำอย่างนั้นถ้าเราไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยนี่ก็ยังได้ไม่ครบเลยแม้แต่รายการที่นี่เหมือนกันถ้าเห็นด้วยเห็นชอบก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเป็นอะไรบ้างมันมีสัญลักษณ์อยู่แล้วในมือชอบไม่ชอบก็แค่นั้นเป็นที่รู้กันใช่ไหมครับแสดงความเห็นโดยผ่านไอ้สัญลักษณ์หัวมือนี่ใช่ไหมครับชอบไม่ชอบแต่ถ้าหากว่าต้องการเป็นภาษาอธิบายโต้ตอบกันถามไถ่กันไปมาทำนองนี้ครับทำไมต้องไปใช้ภาษาด่ากันด่าทอไปทำไมแล้วได้เรื่องอะไรใช่ไหมแล้วมากลับมาคำนี้มันมองตนซื้อให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม้วไหนไม่ดีก่อนเลยกำกับตัวเองเอาไว้ไหมครับ